ท่านประธานแปลกใจไหมครับงบประมาณกระทรวงศึกษาทะลุพันของอาชีวศึกษากลายเป็นแฟลตเรทแล้วครับตั้งไว้1,850,000ลองดูใบต่อไปไหมครับเจ้าหน้าที่ครับมี3ราคาครับงบประมาณซื้อครุภัณฑ์นี่แปลกนะครับแฟลตเท่ากันหมดเลยครับพอถ้าไปอีกกลุ่มนึง1,996,000ครับโคตรหน่อยสิครับโคตรหน่อยโคตรหน่อยให้เห็นตัวเลขหน่อยโคตรหน่อยเจ้าหน้าที่นะครับแปลกไหมอีกราคาหนึ่งนะครับอันนี้1,996,000อีกอันหนึ่งนะครับ1,574,000ครับ404วิทยาลัยครับได้งบประมาณเท่ากันหมดเลยครับแปลกไหมครับผมเลยเรียกว่านี่เขาเรียกว่าจัดงบประมาณแบบตะกร้าของขวัญซื้อไปเยี่ยมคนไข้ท่านประธานต้องกราบขออภัยจริงๆได้ทราบว่าท่านป่วยผมไม่ได้ไปเยี่ยมแต่เวลาคนป่วยนี่เราไปเยี่ยมเราจะไปซื้อตะกร้าที่ห้างสรรพสินค้าไม่ต้องเยี่ยมผมนะครับนะครับไม่ต้องเยี่ยมนะพูดต่อไปเคารพท่านเป็นห่วงท่านนะครับท่านก็มาใช้กรรมให้ใครสักคนก็ไม่รู้ท่านประธานครับนี้ผมเลยเรียกว่าตะกร้าของขวัญเยี่ยมคนไข้เวลาเราไปซื้อตะกร้าของขวัญไปเยี่ยมคนไข้นี่นะราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเราแยกไม่ได้นะเพราะห้างสรรพสินค้าเขาขายยกตะกร้าถูกไหมครับบางทีมันแพงนะท่านประธานผมนี่เป็นคนเบี้ยน้อยหอยน้อยเวลาจะเยี่ยมใครส่วนใหญ่ไปซื้อของเอาจะเอาโอวันตินจะเอาน้ำนู่นน้ำนี่ก็มารวมกันแล้วใส่ตะกร้าเองถูกกว่าแล้วของเนี่ยด้อยคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้หมดอายุหรือยังก็ไม่ทราบเพราะดูไม่ได้นี่คืองบประมาณแบบตะกร้าของขวัญเยี่ยมคนไข้ของสำนักการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเริ่มต้นจากเอกสารที่อยู่ใต้ถุนท่านนายกเองอันนี้ไม่ใช่เรื่องเก่านะท่านนายกง่วงนอนไหมครับไม่ง่วงนะผมเอามาเรื่องตื่นตาตื่นใจท่านละท่านต้องกล้าแล้วนะถ้าท่านเห็นชัดเจนแล้วจำเป็นถ้าไม่ล้มจะปรับครม.ก็เอาออกซะเพราะท่านคุยโม้ไปแล้วบอกว่าผมเป็นนายกคนแรกนะทหารทำผิดผมเอาเลยดูสิว่ารัฐมนตรีทำผิดจะเอาไหมท่านครับตะกร้าสามอันนี้มันมาอย่างไรครับในเบื้องต้นท่านแปลกใจไหมครับทำไมมันไม่ถึง2ล้านครับท่านประธานเพราะถ้าถึง2ล้านต้องประมูลอีออกชั่นครับต้องเปิดประมูลทักษิณเขาวางระบบไว้แล้วต้องประมูลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์โกงกันยากขึ้นอาจจะทำได้แต่ยังโกงยากขึ้นแต่นี่ไม่ถึงล้านไม่ถึง2ล้านครับเฉียดกันหน่อยเดียวแล้วท่านแปลกใจไหมครับแต่ละวิทยาลัยมันจะซื้ออะไรได้เหมือนกันได้ยังไงล่ะครับสาขาเทคโนโลยียานยนต์ชุดทดลองเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงในรถยนต์ราคาทั้งชุดนะครับมีชุดฝึกพื้นฐานการทำงานเซลล์เชื้อเพลิงชุดฝึกการทำงานและกำจัดการพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงพร้อมซอฟต์แวร์ราคา1,996,000แต่พอมาเป็นอีกรายการหนึ่งห้องปฏิบัติการสาธิตการทำงานเครื่องปรับอากาศและการสตาร์ทเครื่องยนต์พอเป็นห้องปฏิบัติการก็1,996,000เอ๊ะมันจะเท่ากันได้หมดได้ยังไงครับมันไม่เท่ากันได้หรอกครับแต่ละที่เนี่ยแต่มันแปลกนะฮะตรงนี้ท่านครับผมได้พบความเป็นจริงว่าผมนี่รู้ช้ามากครับทีแรกยังเข้าใจว่าลูกชายท่านไม่ไปครับตอนที่ปลายท่านสมัครนะปรากฏว่าตอนนั้นเขาไปตกลงนี่คือข้อเท็จจริงที่ชี้ชัดว่า
กลุ่มหนึ่งในพรรคพลังประชาชนนั้นไปอีอ๋อกับพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปลายสมัครแล้วครับแล้วก็รู้ว่าล้มแน่เราล้มมันได้แน่เมื่อจะไปล้มก็พลิกเตรียมพลิกแต่ตอนนั้นอุณหภูมิยังไม่สุกงอมครับแต่รู้แล้วครับดังนั้นกระบวนการจัดการเรื่องงบประมาณจึงเป็นอย่างนี้ครับผมอภิปรายไม่ไว้วางใจมาหลายสมัยแล้วจับทุจริตหลายรัฐมนตรีแล้วครับส่วนใหญ่รัฐมนตรีเวลาจะทุจริตบางพรรคนี่มันไปเฝ้าเลยครับบางทีสามรัฐบาลครับเริ่มตั้งโครงการก็คือเท่ากับไปวัดกว้างวัดยาวบ่อน้ำพอวัดเสร็จต่อมายังขุดไม่เสร็จพอรัฐบาลต่อไปก็ขอจองกระทรวงนี้อีกแล้วไปอยู่ตรงนั้นขุดเสร็จรัฐบาลล้มยังไงกูขอกลับไปอีกทีจะไปกินน้ำครับท่านไม่แปลกใจเหรอครับท่านนายกในฐานะที่ท่านเสนอนโยบายการศึกษาผมเข้าใจท่านได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นเขาต้องว่าการกระทรวงศึกษาแน่แต่ท่านไม่แปลกใจเลยครับคนบางคนผมยังไม่รู้มาจากพรรคไหนเลยแปลกนะขออยู่กระทรวงศึกษาด้วยแล้วเวลาขอลงไปที่อาชีวะด้วยคนไม่ใช่พี่น้องประชาชนเขาไม่เข้าใจนะท่านใครจะอยู่กระทรวงไหนเวลาจะอยู่นี่ต้องตกลงกันว่าไปอยู่กระทรวงศึกษานะพอไปอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะดูกรมนี้ได้นะครับไม่ใช่จะดูอาชีวะได้ต้องรัฐมนตรีว่าการอนุมัติเวลาจะอนุมัติก็ต้องมาบอกนายกก่อนถูกไหมครับว่าตกลงอาชีวะให้เขานะของเขาเคยมีของไว้แล้วเขามาตามของเขาท่านประธานครับไม่มีคนประท้วงขออนุญาตแป๊บเดียวครับท่านครับงบประมาณที่ทำนี้อันเริ่มต้นเลยคือผิดกฎหมายครับผิดกฎหมายอะไรครับท่านครับผิดพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายครับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนี้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับการที่ระบบประชาธิปไตยวางกฎเกณฑ์ไว้ว่าเงินของประชาชนนั้นต้องผ่านเข้ามาในสภาและต้องออกเป็นกฎหมายเท่ากับยืนยันให้เห็นแล้วว่าต้องช่วยกันดูนะดังนั้นสำนักงานอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาและกระทรวงต่างๆเขาต้องส่งเอกสารเข้ามาครับท่านเชื่อไหมครับว่านี่คือเอกสารเฉพาะงบทะลุพันอย่างเดียวครับหนาเท่านี้ครับ200กว่าหน้าครับพวกไปจัดใหม่เหลือตัวนี้ครับบางนิดเดียวเพราะอะไรครับเพราะตอนเสนอเข้ามาในงบประมาณนั้นถ้าเสนออย่างนี้ไม่ผ่านแน่ครับต้องเสนอให้ชัดเจนว่าจะทำอะไรยังไงเท่าไหร่แล้วสภาเราก็พิจารณาตั้งกรรมธิการโอ้โหกรรมธิการงบประมาณก็ตรวจสอบกันเป็นเดือนครับผู้สื่อข่าวก็เห็นปรากฏพอเสร็จปั๊บเขาก็เย็บเล่มอย่างนี้ครับพอเย็บเล่มเสร็จปั๊บไอ้หมอนี่แปลครับเห็นไหมครับกฎหมายมันเป็นเล่มแล้วดังนั้นการที่เขาวางระบบอย่างนี้เพื่อป้องกันการทุจริตแต่อยู่ๆมันเกิดรายละเอียดจัดการงบประมาณใหม่กลายเป็นกระเช้าสามกระเช้าขึ้นได้ยังไงครับของเดิมไม่ใช่ครับผ่านสภาไม่ใช่ครับอันนี้ทำใหม่ครับเอาเถอะท่านจะว่ายังไงก็แล้วแต่จะเกี่ยวข้องกับใครท่านนายกเอาให้เต็มที่เพราะเรื่องวันนี้พอผมอภิปรายเสร็จท่านตอบถ้าทุกอย่างชัดเจนผมจบผมบอกแล้วนะครับว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะมาจับผิดเห็นไหมครับท่านจุลินนี่ผมเคยพูดเรื่องชุดนักเรียนเรื่องหนังสือแล้วท่านไปแก้ผมก็ไม่อภิปรายท่านผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้จับผิดแต่ผมจับตาตลอดในฐานะผู้แทนราษฎรฝ่ายค้าน